วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมไม่ว่าโพกี่โพออกมาก็ฟันธงว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าวันนี้สุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แม่ทัพใหญ่ในการเลือกตั้งยังกล้าออกมายืนยันว่าจะชนะพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนแต่จะชนะเพียง5หรือ6เสียงเหตุผลก็เพราะว่าจะกวาดที่นั่งได้ทั้งหมดในภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆก็ยังรักษาที่นั่งเดิมเอาไว้ได้และสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีทางชนะพรรคประชาธิปัตย์เพราะคนยังจำได้ว่าใครเผาบ้านเผาเมืองถ้าสวนออกมาอย่างนี้ก็ต้องมีคำถามติดตามมาอย่างแน่นอนเลยครับว่าอะไรจะเป็นอะไรแต่ความเป็นไปได้จะมากน้อยแค่ไหนนั้นก็คงอยู่ที่คนอีก140ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั่นเองจะออกมาเทคะแนนในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่สนธิยานชื่นฤทัยทำรายงานครับ